มาดูข้อ4กันต่อเลยค่ะข้อนี้เขาให้เราแก้สมการโดยการใช้สูตรถามว่าสูตรอะไรยังจำได้ไหมคะคำตอบก็คือสูตรนั้นยาวเหยียดมากแต่ว่าอยากให้น้องๆจำให้ได้จริงๆสูตรก็คือ x มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะถามว่า abc คืออะไรคำตอบก็คือมันมาจาก ax กำลัง2บวก bx บวก4เท่ากับ0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจัดสมการให้อยู่ในรูปนี้จะได้ค่า abc ออกมาแล้วก็เอา abc เนี้ยไปแทนค่าในสูตรเราก็จะได้ค่า x ออกมาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งแยกตัวประกอบหรือว่าทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์แค่แทนค่าลงไปเท่านั้นค่ะแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งก่อนที่จะแทนค่าลงไปต้องเช็คก่อนด้วยว่ามันมีคำตอบไหมถ้ามันไม่มีก็จะได้ไม่ต้องมาแทนค่ายาวๆแบบนี้นั่นเองนะคะก็มาดูข้อแรกกันเลยข้อกอไก่เขาให้สมการ x กำลังสองลบ 12x บวก 11 มีค่าเท่ากับ0สำหรับข้อนี้ก็มาดูกันก่อนว่า a b c เป็นอะไรบ้างซึ่งในที่นี้ a ก็มีค่าเท่ากับ1 b คือลบ12แล้วก็ c ก็คือ11ได้ a b c ออกมาแล้วมาช่วยกันหาก่อนว่ามันมีคำตอบไหมสำหรับสมการนี้ซึ่งเช็คได้จาก b กำลัง2ลบ4 a c b คือลบ12ยกกำลัง2ลบด้วย4คูณ a ก็คือ1แล้วก็คูณ c ก็คือ11ลบ12กำลัง2เนี่ยได้144ค่ะก็ลบด้วย4คูณ1ได้4 4คูณ11เป็น44 144ลบ44ออกมาเป็น100ซึ่ง100เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อกอไก่มีคำตอบค่ะถ้ามันมีคำตอบแล้วก็มาหากันดีกว่าว่าคำตอบคืออะไรสำหรับคำตอบจะหาได้จากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ค่ะซึ่งb ก็คือลบ12ใช่ไหมคะก็แทนเป็นลบของลบ12บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยถ้าจำได้เมื่อกี้เราหามาแล้วค่ะ b กำลัง2ลบ 4ac ออกมาเป็น100เพราะฉะนั้นก็แทนเป็นรูท100ส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณอยู่กับ1นั่นเองเหลือให้คิดเลขแล้วค่ะถ้าจะหาค่า xลบของลบ12ลบลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นบวก12บวกลบด้วยรูท100ก็ต้องหาว่าอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้100ซึ่งคำตอบมันก็คือ10นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วย2คูณ1ก็เป็น2ค่ะคำตอบของเราก็คือ12บวกลบ10ส่วน2ทีนี้ในเมื่อเห็นมันเป็นบวกลบก็แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยเป็น12บวก10ส่วน2กับ12ลบ10ส่วน2นั่นเองค่ะซึ่ง12บวก10เนี่ยเป็น22 22ส่วน2ก็เหลือ11ในขณะที่ต้นหลัง12ลบ10เนี่ยเหลือ2 2ส่วน2ก็เป็น1เพราะฉะนั้นข้อนี้ x มีค่าเท่ากับ11แล้วก็1ค่ะเห็นไหมคะเราสามารถหาคำตอบของสมการได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งแยกตัวประกอบไปจัดกำลังสองสมบูรณ์พ้นต่างกำลังสองไม่ต้องเลยค่ะแทนค่าลงไปในสูตรนี้ถามว่าสูตรนี้ได้มาจากไหนความจริงก็ได้มาจากการทำกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จัดผลต่างกำลังสองถ้าน้องๆลืมไปแล้วว่าทำยังไงแล้วอยากรู้ก็กลับไปดูในบทเรียนได้นะคะมีพิสูจน์เอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่อยากจำพิสูจน์ก็จำแค่สูตรนี้ก็ได้ค่ะก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปเลยดีกว่าข้อขอไข่ 10x กำลัง2เท่ากับ 17x ลบ3สำหรับข้อนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c เพราะฉะนั้นเรามาทำให้มันเป็น ax กำลัง2บวก bx บวก c กันก่อนดีกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือย้ายพวกนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็พอแล้วค่ะก็เป็น 10x กำลัง2 17x ย้ายมาก็กลายเป็นลบ 17x ลบ3ก็ย้ายไปกลายเป็นบวก3อีกฝั่งหนึ่งก็เหลือ0ทีนี้ก็เลยได้ a กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0แล้วถ้าได้แล้วก็มาช่วยกันหาเลยดีกว่าค่ะว่า a b c เนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างซึ่งในที่นี้ a ก็คือ10 b ก็คือลบ17แล้วสุดท้าย c ก็คือ3ค่ะได้ออกมาหมดแล้วก็เหลือแค่แทนค่าลงไปในนี้เพื่อหาว่ามันมีคำตอบหรือว่าไม่มี b กำลัง2ลบ 4ac นั่นเองค่ะ b เนี่ยคือลบ17ก็แทนเป็นลบ17ยกกำลัง2ลบด้วย4 a ก็คือ10แล้วก็ c ก็คือ3ค่ะ b กำลัง2ลบ 4ac แทนเพื่อหาว่ามันมีคำตอบไหมถ้าไม่มีก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาต่อนั่นเองลบ17ยกกำลัง2คำตอบที่ออกมาก็คือ289ค่ะส่วนตัวหลัง4คูณ10เป็น40 40คูณ3เป็น120ค่ะ289ลบ120ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ169นั่นเองซึ่ง169เนี่ยมันมากกว่า0เพราะฉะนั้นมันมีคำตอบค่ะถ้ามันมีคำตอบก็หาคำตอบกันเลยหาได้จากไหนลืมไปหรือยังหาได้จาก x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ค่ะรู้ค่า a b c หมดแล้วก็แค่นำค่ามันมาแทนค่าเท่านั้นเองก็คือลบ b คือลบ17บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยเมื่อกี้หาได้แล้วคือ169ก็เลยหารูท169ค่ะแล้วก็ส่วนด้วย 2a ซึ่ง a ก็คือ10เหลือแค่คิดเลขค่ะลบของลบ17ก็กลายเป็นบวก17บวกลบด้วยรูท169ซึ่ง169เนี่ยคือ13กำลัง2เพราะฉะนั้นรูทของ13กำลัง2ก็คือ13ส่วนด้วย2คูณ10ซึ่งก็คือ20ค่ะมันเป็นบวกลบแบบนี้แปลว่าคำตอบของเรามี17บวก13ส่วน20กับ17ลบ13ส่วน20ค่ะ17บวก13เนี่ยเป็น30ส่วนด้วย20 17ลบ13เนี่ยเป็น4ส่วนด้วย20ค่ะจะทำให้สวยก็ตัดทอนหน่อยดีกว่า0กับ0เนี่ยตัดทอนกันได้ส่วน4กับ20ก็ใช้แม่4ตัดได้ค่ะ4 1 4 4 5 20เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยเป็น3ส่วน2และ1ส่วน5นั่นเองก็เลยเสร็จไปอีกข้อสำหรับการหาคำตอบโดยการแทนค่าลงไปในสูตรเลยซึ่งทำให้เราไม่ต้องแยกตัวประกอบแล้วก็จัดกำลังสองสมบูรณ์อะไรวุ่นวายจำสูตรได้ก็ได้คำตอบค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปเลยดีกว่าข้อนี้ก็ 2m กำลัง2เท่ากับ 3m บวก 14 คล้ายๆกับข้อที่แล้วๆมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือจัดให้เป็น ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ก่อนเพราะฉะนั้นพี่จะย้าย 3m กับ14ไปไว้อีกฝั่งนึงฝั่งนี้มันมี 2m กำลัง2อยู่แล้ว 3m ย้ายไปก็กลายเป็นลบ 3m บวก14ย้ายไปก็เป็นลบ14ค่ะนี่ย้ายมาหมดแล้วก็เหลือ0ทีนี้ก็ได้ตรงตามรูปแบบแล้วหา a b c กันดีกว่า
พราะฉะนั้นในที่นี้ a ก็มีค่าเท่ากับ2 b ก็เป็นลบ3แล้วก็สุดท้าย c ก็เป็นลบ14ค่ะก็ได้ออกมาหมดแล้วก็มาหา b กำลัง2ลบ4 ac กันดีกว่า b เนี่ยเป็นลบ3ยกกำลัง2ลบ4 a คือ2แล้วก็ c คือลบ14ค่ะคิดเลข3กับลบ3กำลัง2เนี่ยเป็น9แล้วก็เห็นลบลบมันจะกลายเป็นบวก4คูณ2เนี่ยได้8 8คูณ14ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ112ค่ะซึ่ง9บวก112เนี่ยผลลัพธ์ก็คือ121ซึ่งมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้มีคำตอบค่ะในเมื่อมันมีคำตอบแล้วก็มาหากันดีกว่าว่าคำตอบคืออะไรหาคำตอบก็แทนค่าลงไปในสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะก็มันเป็นลบ b ใช่ไหมคะก็ต้องเขียนลบไว้ก่อนแล้ว b เป็นลบ3บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac เมื่อกี้หาได้แล้วคือ121ก็กลายเป็น root 121ค่ะส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณกับ a ซึ่งเป็น2แล้วก็เหลือแค่คิดเลขเท่านั้นลบลบเนี่ยกลายเป็นบวกก็เลยเหลือแค่3ส่วนตัวหลังrootหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับ11ค่ะ11กำลัง2เนี่ยจะได้121พอดีเลยส่วนตัวส่วนเนี่ย2คูณ2เป็น4นั่นเองได้3บวกลบ11ส่วน4ทีนี้มันเป็นบวกลบก็แปลว่าคำตอบของเราจะมี2อันคือ3บวก11ส่วน4กับ3ลบ11ส่วน4ซึ่ง3บวก11เนี่ยเป็น14ก็เลย14ส่วน4ส่วน3ลบ11เนี่ยเป็นลบ8ค่ะแล้วก็ส่วน4ซึ่ง14ส่วน4เนี่ยตัดทอนได้ค่ะเอาแม่2ตัด2 2 4 2 7 14อันนี้ก็เหมือนกัน8กับ4ก็ใช้4ตัดได้4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยมีเป็น x 7ส่วน2กับลบ2นั่นเองค่ะก็เลยเสร็จไปอีกข้อสำหรับการแก้สมการโดยการใช้สูตรเดี๋ยวจะไปต่อข้อย่อยถัดไปในเพลงถัดไปแล้วเจอกันค่ะในวิธีการทำข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่ๆโหเหลือตั้ง2ข้อนะวี่จะเลือกข้อไหนอ่ะแล้วเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะข้อนี้อ๋อ